ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําเกี่ยวเควสของนักกวีนะครับมันจะมีเควสหนึ่งที่มันไม่มีปรากฏในแผนที่อ่ะของนักกวีอ่ะคือการรวบรวมหินนอร์มอลอ่ะเอยูทัชโนะเป็นมูลไลท์อันนี้ผมออกก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่หาของไม่เจออ่ะผมแนะนำให้ไปซื้อของที่ร้านขายของแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเควสไปเลยมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดใครไปเก็บของอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็พิมพ์คำว่าชื่อสิ่งของที่เราจะหาในร้านแล้วเราก็จะเจอหินตัวนี้แล้วราคา15,000แต่อันนี้ผมซื้อมาแล้วนะใครที่ซื้อมาแล้วก็มาส่งให้นักกวีได้เลยแต่ว่าเควสเนี้ยมันจะไม่มีบอกในแผนที่นะคือเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแล้วละมันจะไม่มีบอกในแผนที่ว่าให้เราไปเก็บที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนก่อนอ่ะหินก้อนเนี้ยแพงมากเลยนะ50,000กว่าบาทแต่อันนี้ผมซื้อมาประมาณ15,000แล้วเราก็ส่งมาแล้วจบเควสแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเควสนักกวีแม่งคุยเยอะไอ้ฝักอร่อยเยอะไปไหนปลดล็อกไหมแล้วเราก็ไปทำเควสเก็บมอนต่อตามเรื่องเลยโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้สำหรับคนที่หาเควสเก็บหินของเนาะไอ้นอร์มอลไม่เจออ่ะไอ้ตัวหินที่ทำเควสเนี่ยนะให้ไปซื้อที่ตลาดแต่จริงๆของหลายอย่างก็ซื้อได้นะแต่เควสบางอย่างถ้าเกิดเราอยากเล่นสายฟรีอ่ะแล้วก็ไปวิ่งทำเควสตีมอนให้ตกอะไรเงี้ยก็อาจจะช้าหน่อยนิดหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย